สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีส่งติดตามการดำเนินง,งานของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา9นาฬิกา7นาที สมเด็จพระนิรฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโคกสแสลงตามนตาม,มียงอํเาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2532อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชา6กิโลเมตรปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงปฐมศึกษาปีที่6จำนวน123คนครูตชด9้าวนายและครูอัตราจ,จ้าง2คน การดําเนินงานงโครงการตามพระ,ะราชดาริประสบผลสําเร็จดีทุกด้านครูตชดอใส่ใจดูแลนักเรียนทุ่มเทเวลาสอนเสริมคิดปรับปรุงเทคนิคการสอนใช้สื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเ,เรียนรู้เช่นวิชาคณิตศาสตร์สอนอนาฬิกาบอกเวลาช่วยวางแผนชีวิตประจําวันส่งผลให้นักเรียนเรียนดีคะแนนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศติดต่อกัน3ปีโอกาสนี้สมาชิกสายใจไทยซึ่งเป็นทหารผ่านศึกที่อา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์ตลอดจนประชาชนจากหมู่บ้านโคกแสลงเฝ้าถดลองพระบาทรับเสด็จห้องสมุดโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กฝึกอ่านและวาดภาพระบายสีตามเรื่องที่สนใจสนุกกับการเรียนรู้สารานุกรมไทยซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ ในการนี้มีพระราชด,ดำรัสให้จัดหาหนังสือเนื้อหาหลากหลายเพิ่มเติมทดแทนหนังสือเก่าที่ชำรุดเสียหายด้านสุขภาพอนามัยมีโรงประกอบเลี้ยงปรุงอาหารสุกใหม่นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีเติบโตสมวัยมีห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์สำหรับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเล็กน้อยช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาเบื้องต้นและมีตู้ยาพระราชทานเพิ่มความมั่นใจว่ามีสิ่งจำเป็นพร้อมใช้ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีพื้นที่ทําการเกษตร6ไร่สําหรับปลูกข้าวและพืชผักหลากหลายชนิดเลี้ยงสุกรเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่ผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันและประรูปเก็บไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีสำหรับการดำเนินงานตามพระราชกระแสเรื่องการขยายพันธุ์พืชโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนฝึกตอนกิ่งทาบกิ่งและติดตาเกิดทักษะนำไปทำเองที่ได้ไดที่บ้าน ปัจจุบันโรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนตชดในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21ท้งนี้การเข้าออกหมู่บ้านโคกแสลงต้องผ่านฝายระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำห้วยเสม็ดเป็นเส้นทางหลักในช่วงฤดูน้ำหลากจะสัญจรไม่ได้ ในการนี้มีพระราชกระแสให้สำนักงานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รและกรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการสำรวจออกแบบพร้อมก่อสร้างเส้นทางให้สอดคล้องต่อปริมาณน้ำและความปลอดภัยของราษฎร เวลา13นฬกา25นาทีสดเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโตะอำเภอบัวเชิดทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานใน,คนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุร,รกันดารตามพระราชดำาริเป็นการทรงเยี่ยมโรงเรียนนี้ครั้งที่7โอกาสนี้พระราชทานกิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้และอุปกรณ์การเรียนแก่ครูใหญ่ผู้แทนนักเรียนและผู้แทนชาวบ้าน โรงเรียนตำรวจตะเวนชยายแดนบ้านชำปะโตอยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชยายแดนที่21เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูตอชอดอ9นายครูผู้ดูแลเด็ก1คนครูโรงเรียนคู่พัฒนาน1คนมีนักเรียนรวม125คน ้านผลสำฤทิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3มีผลการประเมิน NT หรือการทดสอบทางภาษาคำนวณและการมีเหตุผลต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศจึงส่งครูผู้รับผิดชอบไปอบรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยายลัยราชภัฒสุรินท์และเข้าอบรมร่วมกับกลุม่มเครือข่ายทางการศึกษาต่างๆส่วนผลการประเมินโอเน็ตชั้นปฐมศึกษาปีที่6 การศึกษา2516พบว่าทั้ง4กลุ่มสาระได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา2516และ2517นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ชนะเลิศการประกวดเรียงความ7มิถุนายนมันกิจกรรมสหกรณ์ระดับจังหวัดต่อเนื่องเป็นปีที่2และชนะเลิศการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการหรือการเขียนเรียงความภาษาไทยของกองบังคับการตำรวจตะเวนชยายแดนภาค2ท้งนี้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นครบทุกคน สำหรับการดำรงชีวิตในท้องถิ่นของราษฎรหมู่บ้านชำปะโตและพื้นที่ข้างเคียงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล,ล้งกรมชประทานได้สดอนองพระราชดำริดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร ด้านการดาเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดําริและจัดทาโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบสวนสมุนไพรรวบรวมเพื่อสมุนไพร50ชนิดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพื้นฐานด้านสมุนไพรส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผลผลิตทางการเกษตรประเภทเนื้อสัตว์ ผักและถั่วเมล็ดแห้งเพียงพอกับความต้องการตลอดทั้งปีมีการเสริมสร้างศักยภาพทางการงานอาชีพให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงด้านการเกษตรเช่นปลูกผักปุ้งชะอมตระไคร้มะล,ละกอด้านปศุสัตว์เช่นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่และประมง นักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีจากการส่งเสริมโภชนาการในการให้บริโภคนมทุกวันพร้อมจัดเมนูอาหารกลางวันเสริมผลไม้ตามฤด,ดูกาลและจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัยโดยเป็นโรงเรียนกพอพดอที่มีการจัดการน้ำสะอาดเพื่ออปุปโภคบริโภคระดับทองปี2565และระดับเพชรปี2567 อีกทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1การประกวดบันทึกบัญชีของสมนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2565ด้วยนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการสาธิตการศึกษาป่าต้นน้ำและฝายชะลอน้ำในรูปแบบการจำลองธรรมชาติดินและน้ำเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกพัฒนาศักยภาพการอนุนรักษ์และหวงแหนป่าไม้ ด้านการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุรินทร์เข้าไปดูแลช่วยเหลือและจัดทําโครงการการใช้คอมพิวเตอร์และสนับสนุนการบํารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้านการพัฒนาอาชีพของนักเรียนส่งเสริมการนําวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นยาหม่องสมุนไพรตระไคร้หอมปลาดุกราตระก้าพลาสติกเสื้อกก ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามความถนัดอย่างเหมาะสมโอกาสนี้ผู้แทนบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเฝ้าตัวลองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการจัดก,กิจกรรมการศึกษาให้แก่โรงเรียนตอชอดอใน5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุรินจังหวัดบุรีรัมและจังหวัดศรีสะเกด ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาในถินทุรกันดานและน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถดิจิทัลเพื่อการศึกษาอุปกรณ์ไอทีสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยไปให้บริการด้านสุขภาพตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทนตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้ไปรับบริการจํานวน366คนสําหรับหมู่บ้านชำปะโตตําบนอาโพนตาบนอาโพนอำเภอบัวเชจังหวัดสุรินทร์มี281ครัวเรืนรอนราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยและทรงทุ่มเทนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามการดําเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กและเยาวชนโดยรับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันอันเป็นการผลักดันให้สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ภาคส่วนต่างๆเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น ราษดรล้วนปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น